ถ้าคนว่าไงถ้าคนว่าไงคนแบบหนูคนแบบไม่ร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบระบายอย่างอื่นแทนระบายแบบไปนั่งคุยกับแม่คุยกับหมาเพราะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวพี่พาเราเข้าไปดูรายการสดมาคุยหน่อยแล้วมั้ยน้องเออมาคือพี่ทำให้น้องรู้สึกแย่เมื่อกี้เริ่มจากเสียงของผู้ชายขั้นนี้เลยก็ได้ค่ะความฝันจริงๆของหนูเนี่ยคือการเป็นนักร้องหรือว่าการเป็น AF หรือว่าการเป็นพิธีกรจริงๆแล้วคืออะไรหนูอยากเป็นนักร้องหนูชอบร้องเพลงให้คนอื่นฟังแล้วเขามีความสุขอ่ะหนูเป็นคนเสียงต่ำไหมคะแล้วหนูกลัวแบบนี่มันเหมือนกระเทยอ่ะเคยคนแซวบอกซื้อข้าวนี่กระเทยหรือเปล่าโอ้แต่จะบอกเลยว่าบางทีความมีเสียงต่ำของเรามันก็อาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเราก็ได้อาจจะเป็นใบเบิกทางสู่ทรูอะคาเดมี่แฟนเทเชียซีซั่น 12